สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้จะเป็นการทบทวนการเรียนของกลุ่ม1ในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565นะครับเริ่มต้นเลยถ้าเราต้องการให้ใครสักคนรอสักครู่เราสามารถใช้คำว่า wait a minute นะครับ wait a minute แปลว่ารอสักครู่หนึ่งรอสักแป๊บหนึ่งนะยกตัวอย่างครับ A กับ B คุยกันนะครับ AWait a minute, okay? รอแป๊บหนึ่ง okay ไหม B, hurry up. เร็วๆหน่อย hurry up. เร็วๆหน่อยต่อไปนะครับ just a second, just a second นะครับก็คือช่วยรอสักวินาทีนะรอสักครู่นะรอสักแป๊บนะครับ A, just a second, ช่วยรอสักครู่นะ B, I'll wait over here, I'll wait over here นะครับโอ้ฉันจะคอยอยู่ตรงนี้แหละนะครับI will เนี่ยออกเสียงเป็น I'll หรือ all ไปเลยก็ได้นะครับต่อไปครับ hold on hold on นะครับแปลว่ารอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ A hold on รอเดี๋ยว B don't take too long don't take too long นะครับอย่าใช้เวลานานเกินไป just a moment นะครับแปลว่ารอสักครู่ A just a moment รอเดี๋ยวนะB, I'll wait in the car. I'll wait in the car. นะครับ ฉันจะรอในรถ Be right back. Be right back. เดี๋ยวมานะ A, be right back. A, be right back. B, don't hurry. Don't hurry. ไม่ต้องรีบก็ได้ต่อไปถ้าจะต้องบอกว่าไว้ใจได้เชื่อใจได้นะครับเราใช้คำว่าcount on นะครับ count on แปลว่าเชื่อใจไว้ใจนะครับ you can count on me you can count on me นะครับคุณสามารถไว้ใจเชื่อใจผมได้นะครับ A ครับ you can count on me คุณเชื่อใจผมได้ B I'm sure I can I'm sure I can นะครับฉันมั่นใจฉันสามารถเชื่อใจไว้ใจคุณได้ the plan isFlawless. The plan is flawless. นะครับคำว่า flaw แปลว่าข้อตำหนิ flawless แปลว่าไร้ข้อตำหนิไร้ทิฏฐิแผนการเนี่ยมันไม่มีทิฏฐิมัน perfect มันสมบูรณ์แบบ A. The plan is flawless. นะครับแผนนี้ไม่มีทิฏฐิเลยสมบูรณ์แบบ B. It seems to flawless. นะครับ It seems to flawless. นะครับมันดูเหมือนว่าจะมีความสมบูรณ์แบบอย่างมากมายทีเดียวซีมดูเหมือนจัดนะครับ too มากนะครับ flawless ไร้ที่ติสมบูรณ์แบบต่อไปนะครับ I know what I'm doing I know what I'm doing นะครับผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำกำลังทำอะไรอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับไว้ใจได้เถอะไม่ต้องเป็นห่วง A I know what I'm doing I know what I'm doing ผมรู้ผมกำลังทำอะไรอยู่B there's no question of that B there's no question of that ดังนั้นก็ไม่มีคำถามอะไรแล้ว don't worry นะครับอย่ากังวลไป A don't worry อย่ากังวลไปนะ B I'm gonna worry I'm going to worry นะครับยังไงผมก็ยังกังวลนะดูบทสนทนานะครับ A กับ B A I still doubt your business plan ผมยังคงสงสัยเรื่องแผนธุรกิจของคุณอยู่ B What's wrong with it มีปัญหาอะไรกับมันเหรอ A It seems too easy too simple มันดูเหมือนง่ายเกินไปแล้วก็ธรรมดาเกินไป B Anything complex probably won't work out บางสิ่งบางอย่างถ้ามันซับซ้อนนะมันก็จะไม่ได้ผลหรอก A something has to be wrong with your plan something has to be wrong with your plan นะครับแผนของคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดแน่นอน B ก็แก้ตัวนะเชื่อฉันเถอะ trust me เชื่อฉันเถอะไว้ใจฉันเถอะว่าแผนมัน perfect ไม่มีปัญหาอะไรหรอก A okay I'll trust you on this oneOkay, I'll trust you on this one. นะ Okay, ฉันจะเชื่อคุณในเรื่องนี้นะ B, great, เยี่ยมเลยที่คุณเชื่อฉัน
ช่วงต่อไปจะเป็นเวลาของกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2ครูติวจะเน้นในเรื่องของศัพท์โทอีกนั่นเองนะครับศัพท์โทอีกวันนี้ครูติวจะมาแนะนำเป็นเรื่องของ business plan นะครับ business planning ก็คือการวางแผนทางธุรกิจนั่นเองข้อ1นะครับคำว่า address นะครับมันแปลว่า formal speech นะครับก็คือการพูดอย่างเป็นทางการนั่นเองครับ to directto the attention of นะครับก็คือเป็นการบรรยายนะครับการพูดการกล่าวสุนทรพจน์ก็ได้นะครับ address นอกจากเป็นชื่อที่อยู่แล้วนะครับมันยังหมายความว่าการพูดการบรรยายการกล่าวสุนทรพจน์ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับ A the article praised her address to the steering committee นะครับ the article นะครับบทความยกย่องการกล่าวของหล่อนนะครับในคณะกรรมการเตรียมการประชุมเขาเรียกว่า the steering committee นะครับมาดูข้อ2นะครับ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับ to stay clear of to keep from happening เป็นว่าหลีกเลี่ยงนั่นเองนะฮะ A นะครับ to avoid going out of business owners should preparea proper business plan นะครับการหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่ธุรกิจเจ้าของธุรกิจควรจะเตรียมแผนธุรกิจที่เหมาะสมนั่นเองนะครับมาดูข้อ B นะครับ John's errors in accounting could have been avoided by a business consultation with his banker นะครับ John errors นะครับเราไม่ออกเสียงว่า error นะครับออกเสียงว่า errors คือข้อผิดพลาดของจอห์นเนี่ยนะครับใน in accounting ในด้านบัญชีก็ได้ในแปลว่าในด้านลูกค้าก็ได้ครับ could have been avoided ควรได้ถูกหลีกเลี่ยงนะครับในกรณีนี้เนี่ยตรงความเป็นจริงคือความเป็นจริงเนี่ยมันไม่สามารถถูกหลีกเลี่ยงได้แต่ในตรงนี้คือสามารถได้ถูกหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ในความเป็นจริงคนละเรื่องนะครับสามารถได้ถูกหลีกเลี่ยงได้โดยนะครับ a businessconsultation ก็คือผู้ให้คำแนะนำทางด้านที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจนั่นเองนะครับกับนายแบงค์ของเขานะครับข้อ3 demonstrate นะครับ to show clearly and deliberately to present by example นะครับก็คือการสาธิตนั่นเองนะครับ demonstrate การสาธิตนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ Alban's business plan demonstratedthat he had put a lot of thought into making his dream a reality นะครับก็คือแผนธุรกิจของอัลเบนเนี่ยนะครับได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาใส่ลงไปในการพิจารณาในความตั้งใจเพื่อจะทำให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงนั่นเองข้อ4นะครับ develop นะครับ develop to expand นะครับ progressor improve นะครับก็คือพัฒนานั่นเองครับข้อ A นะครับ Lily develop her ideas into business plan by taking a class at the community college นะครับก็คือการพัฒนา Lily เนี่ยนะครับได้พัฒนาแนวคิดของหล่อนเข้าไปยังแผนธุรกิจนะครับโดยการเข้าไปเรียนใน college ของชุมชนนั่นเองนะครับ taking class คือเข้าไปเรียนนะครับมาดูข้อ B ครับข้อ4ข้อ B the restaurant vendor opened 10 years ago has developed into a national chain นะครับคือภัตตาคารชื่อว่า Vanda นะครับได้เปิดมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้พัฒนาเข้าไปในห่วงโซ่ในระดับชาติเลยนะครับมาดูข้อ5นะฮะ evaluate นะครับ to determine the value or impact of นะครับ evaluate ก็คือประเมินค่านั่นเองครับข้อ A is important to evaluate your competition when making a business plan นะครับมันเป็นความสำคัญที่จะประเมินค่าคู่แข่งขันของคุณเมื่อทำแผนธุรกิจครับมาดูข้อ6ครับgather นะ gather ก็คือรวมตัวครับ to accumulate to conclude คือรวมตัวนะครับ
ข้อหนึ่งครับ we gathered information for our plan from many sources นะครับเรารวบรวมข้อมูลสำหรับแผนการของพวกเรานะครับจากหลายแหล่งเลย7ครับคำว่า offer นะครับแปลว่าเสนอนั่นเองครับ proposal นะครับ to propose to present in order to meet a need or satisfy a requirement นะครับ requirement ก็คือเป็นข้อเสนอนั่นเองครับ Devon accepted our offer to write the business plan นะครับ Jackie must offer her banker new statisticsin order to encourage the bank to lend her money toward her startup business primary first most importantly นะครับแปลว่าทำเป็นอันดับแรกนะครับ we are primarily concerned with convincing the board of directorsTo apply for the second loan นะครับข้อ B the developers are thinking primarily of how to enter the South American market นะครับข้อ9ครับ risk ความเสี่ยงครับ the chance of loss or damage เป็นโอกาสที่จะสูญเสียนะครับข้อ A the primary risk for most startup business isinsufficient capital นะครับ the primary risk for most startup businesses is insufficient capital นะครับข้อ B expanding into a new market is a big risk นะครับ expanding into a new market is a big risk นะครับข้อ10ครับ strategy นะครับ a plan of action a business plan is a strategy for running a business and avoiding problems นะครับมาดูข้อ11ครับ strengthen นะครับ make stronger or more powerful นะครับ strengthen ก็คือทำให้แข็งแรงนั่นเองนะครับทำให้มีพลังทำให้แข็งแรง you can strengthen your plan by including the possibilityof rising cost we are working on a plan to strengthen sales over the next two quarters นะครับข้อที่2ครับ substitution แปลว่า replacement แปลว่าแทนที่นั่นเองครับ your substitution of fake names for real ones make the document seem insincere นะครับก็คือการแทนที่ในชื่อปลอมของคุณโดยการใช้ชื่อปลอมของคุณเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงเลยที่จะทำให้เอกสารนี้มันดูไม่จริงใจนั่นเองไม่เป็นของแท้นะครับข้อ B นะครับตัวอย่างครับ there is no substitution for hard work and perseverance นะครับก็คือไม่มีการแทนที่ของการทำงานหนักและความพยายามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2ครูติวมาเป็นคลิปแบบสั้นๆเพื่อจะสรุปให้ทุกท่านฟังในใช้เวลาสั้นๆนะครับในเรื่องที่ทุกท่านอาจจะไม่ได้เข้าเรียนก็ต้องมาฟังคลิปแล้วครูติวก็จะทำคลิปให้มันสั้นๆเข้าใจได้ง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในครั้งต่อไป